คุณผู้ชมคะในพาร์ทก่อนเราสัญญากันใช่ไหมว่าในพาร์ทนี้ค่ะเราจะไปมอดแห่งหนองน้ำแบบพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหนองน้ำแล้วก็ลุ่มน้ำค่ะที่ชื่อว่า Between Land แต่มันไปไม่ได้ค่ะเหตุผลง่ายๆนะเหรอจากการที่มิวค้นหาค่ะแล้วก็เดินสำรวจแล้วคือเราไม่เจอไบโอมหนองน้ำในโลกปกติเลยในระยะประมาณ 30,000 บล็อกคือไม่รู้ว่าไบโอมหนองน้ำมันไปเจเนเรตที่ตรงไหนค่ะคือเดินสำรวจแล้วเสิร์ชแล้วอะไรแล้วมันไม่มีค่ะมันไม่มีจริงๆนะคือแบบไม่เคยเห็นเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะคราฟกุญแจค่ะเพื่อไปยังไบโอมนั้นได้นั่นเองคือตอนที่หมิวเล่นให้กับบิลลี่ใช่ไหมเราเจอหนองน้ำค่ะแบบเกิดมาปุ๊บบ้านเราอยู่ที่หนองน้ำเลยนะแต่อันนี้ยังไม่เจอค่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปในอนาคตกันค่ะวันนี้เราก็เลยจะไปเข้าสู่สิ่งที่คุณผู้ชมอยากให้เราไปมานานค่ะโลกของแมลงใช่แล้วมันคือมอดที่ชื่อว่าเอราบัตค่ะได้เวลาไปแล้วสินะโลกของแมลงประตูมิติทำไม่ยากค่ะมิวไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วแรกสุดค่ะเราสามารถทำประตูพอร์ทัลแบบปกติปัญหาของตรงนี้คือการกระโดดสินะนี่ค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วแต่เราขอเป็นประตูแบบ 2x3 ค่ะให้เหมือนแบบเนเธอร์พอร์ทัลแบบปกติแล้วกันเนาะสิ่งที่ต้องมีค่ะมีอยู่ไม่กี่อย่างแท่นวางเนี่ยแล้วก็เกียร์คีย์สโตนแล้วก็ใบไม้ค่ะเขาบอกให้เราเอาใบไม้วางไว้แบบนี้เลยวิธีเปิดค่ะแล้วก็แท่นวางก็วางไปโอเคแล้วโต๊ะครับทีนี้ของที่ต้องมีค่ะก็จะมีเอมเมอรัลด์ไดมอนด์แล้วก็ออฟซิเดียนเขาบอกให้เราวางไปอย่างนี้วางไปงี้วางไปงี้แล้วก็รอค่ะการผสานเข้าด้วยกันได้แล้วค่ะนี่แหละแล้วเราก็ยืนรอเลยค่ะเดี๋ยวก็เขาก็จะดรอปมาให้เองมอดนี้มันจะลีลานิดหนึ่งตัวเองอะไรของมันเนี่ยโอ้ต้องคิดที่โดนโอเคอีกหนึ่งอันค่ะเขาบอกให้เราทำสองอันนั่นเองได้เกียนเจมมาสองอันแล้วใช่ไหมคะเราต้องเอาเขาค่ะไปคราฟมันจะได้เป็นคาถาไกอาค่ะทีนี้เราก็พร้อมที่จะเปิดประตูเลยค่ะในตรงนี้ใช่ไหมเกียนคริสโตนค่ะก็ปักคาถาลงไปเอ๊ะ what เอ๊ะต้องกดก่อนเหรอหรือมันต้องตรงกลางลองแบบนี้แล้วกันค่ะเอ๊ะอ่ะเอาประตูแบบที่เขาแนะนำกันแบบนี้เลยเปลี่ยนรูปแบบประตูนิดหนึ่งค่ะมันปักไม่ได้เนาะ whatเหมือนเราวางพื้นเป็นบล็อกเดียวกับประตูค่ะมันก็เลยตรวจจับประตูไม่ได้เดี๋ยวลองเปลี่ยนบล็อกดูสินี่ปักไม่มันปักไม่ได้อ่ะลองใหม่อ่ะเขาบอกว่าให้เราทำประตูในพื้นที่ทั้งโลกค่ะแบบที่มันไม่มีบล็อกเกี่ยวกับสโตนบริกอะไรอย่างเงี้ยมาเลยแล้วกันบล็อกที่เขากำหนดให้คือ12ไงมันก็ต้องเป็นประตูขนาดเนี้ย12บล็อกใช่ไหมแล้วก็ใส่ใบไม้เขาบอกว่าใบอะไรก็ได้แล้วก็วางไปแล้วก็จุดได้แล้วค่ะคือมันต้องไม่อยู่ใกล้บล็อกอะไรที่เป็นสโตนเขาบอกสโตนบริกห้ามเลยไม่งั้นเราจะเปิดประตูไม่ได้ค่ะโอเคไปเตรียมของมาพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่าโลกของแมลงสินะพูดถึงแมลงสำหรับคนไทยแล้วมันต้องน่ากินสิคะ whatอะไรคะเนี่ยโอ้โหเกิดมาในความมืดเลยอะสุดๆค่ะเขาบอกว่าที่มันต้องมีคาถา2อันเพราะเราต้องปัก2ทีค่ะนี่ไงทางเข้าแล้วก็ทางออกค่ะโอเคเหมือนเราจะน่าจะลงไปอยู่ใต้ดินค่ะเราจะขุดขึ้นไปแล้วกันโอเคมาแล้วค่ะทำไมมันชอบออกแบบมดมาให้แบบมืดด้วยค่ะมืดแบบโอ้โหก็แบบมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหเกินไปขอบคุณพลังของน้องแมวค่ะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยอุ๊ยมีน้ำด้วยอ่ะเราลงน้ำได้ค่ะขนาดปรับความสว่างขั้นสุดยังมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมไม่มีเนวิชั่นชีวิตลำบากมากค่ะมีเฟิร์นมีแหล่งน้ำมีเอ้ยแมลงหวัดดีจ้าอุ๊ยฮีตัวใหญ่มากเลยเลื่อน50มันต้องสะกิดด้วยความรักเบาโอ้ฟาร์มไอเทมได้อะมีเควสให้ข้าด้วยนะเนี่ยปกติเราเลี้ยงด้วงเพื่อเอาทำปุ๋ยใช่ไหมอะไรอะ
เอ๊ะโอ้เดินในโคลนเราจะเดินสโลค่ะแทบไม่ไปเลยอย่างนี้นี่เองนี่คือต้นไม้โอ้โหต้นใหญ่มากค่ะเราก็ตัดไปงั้นแหละเพื่อมันมีเควสบังคับตัดคุณผู้ชมคิดว่านั่นเป็นพืชไหมคะเฮ้ยหมิวว่ายังไงมันต้องไม่ใช่พืชอ่ะมันต้องเป็นแมลงเออไม่ใช่อ่ะไม่ใช่โอ้ไบโอลูมิเนสเซนต์สิ่งที่ให้ความสว่างค่ะอยากได้อันนี้เยอะๆนะเนี่ยไม่รู้เราโดดได้เราก็เลยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นค่ะเราบินได้นั่นเองเออโอ้ยเหยียบโคลนแล้วไปไม่ตัวมันไม่ไปอ่ะจมไหมเนี่ยไม่จมค่ะแต่เดินช้าโอ้โหหนืดสุดๆเจ้าบินมาอย่างเงี้ยไม่ต้องถามคงไม่ใช่มิดแน่นอนอ่ะตัวเป็นมิดไม่บินเข้าหาผู้เล่นอย่างนั้นหรอกแกมันจะวิ่งหนีด้วยซ้ำแมงปอค่ะแมงปออะไรทำตัวได้น่ากลัวขนาดนี้ไอ้นกตัวนี้นั้นเรารู้ดีมาคุยกันหน่อยสิเออสะบัดมาสิโอ้โหติดโคลนโอ้โหข้างล่างทำไมมันเหมือนมีหลุมลึกอะไรอย่างนั้นคะเนี่ยไม่รู้ตอนนี้เราน่าจะอยู่ชั้นบนมาสิเราฆ่าเพื่อนนายไปแล้วนะคุณผู้ชมบอกว่านกเนี่ยมันดีตรงที่เอาไปทำลูกธนูค่ะลูกธนูไม่ย้อยแล้วก็ทำดาบที่สามารถที่จะแบบตีไวมากๆนั่นเอง Attack Speed อยู่ที่3ไงสมมุติไม่มีในวิจันเออโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยสีฟ้าเขียวๆนั่นไม่ใช่อะไรค่ะสุดแมปสุดแมปอ๋อตอนนี้เราอยู่ชั้นบนเอ้ยตัวดวงสวัสดีจ้าคือเราต้องฟาร์มนายน่ะนะเห็นอะไรเราก็ตีหมดค่ะสะบัดอีกไหมว่าแล้วเรดเจมเหรอคะเอ๋อยากจะขุดนะอุ้ยได้เรดเจมจริงด้วยเขาบอกว่าถ้าเราเอาเรดเจมนี้ไปคราฟรวมกับนี่ค่ะลูมิเนสเซนต์เนี่ยเราจะได้เป็นโกลวิ่งเจมใช่ไหมซึ่งดีมากมันคือแหล่งแสงสว่างค่ะไรตัวไรอ่ะตะขาบค่ะตะขาบแล้วยังไงล่ะเราไม่ได้กลัวตะขาบเว้ยอุ้ยแหล่งน้ำข้างล่างนี่แต่น้ำเลยหมายว่าเราลงไปเดินข้างล่างชีวิตน่าจะสบายนะฮะนี่อะไรอ่ะบ็อกซ์ใช่ไหมฮาร์ดเบอร์รี่อันกุ้มเบอร์รี่เหรอกุ้มเบอร์รี่อ่ะนั่นคือกุ้มเบอร์รี่อะไรเนี่ยแต่มันเดินมันคือเหมือนพื้นมันระดับไม่เท่ากันอ่ะแล้วเราโดนโคลนดูดเนี่ยเดินมันเลยติดงึ้งๆๆๆอย่างเงี้ยติดโคลนเนี่ยสวัสดีจ้าเฮ้ยมันคีบเราได้เฮ้ยมันคีบเราได้อ่ะทำไมแมงปอมีพละกำลังมหาศาลขนาดนั้นน่ะสุดยอดเลยเอ๊ะแมงมุมเหรออะไรคะนั่นตรงกลางนั้นไม่รู้อ่ะแต่มันไม่น่าไปเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเรามาแล้วเราไม่ไปไม่ได้อุ้ยโอ้กงสปอนแมงปออ่ะทำลายสิรออะไรอ๋อก็เฮ้ยไอ้โอ้ยมันคีบเรามันคีบโอ้ยเป็นแมงปอที่ชั่วร้ายเดี๋ยวนะนี่เขาคือจำลองใบบัวค่ะนี่คือใบบัวยักษ์ที่มีรังแมงปออยู่ข้างบนโอ้อันนี่ไง growing gem ค่ะอ๋อให้แสงสว่างนั่นเองนี่ไงครับโอ้ยสว่างแค่นี้ในโลกที่มืดขนาดนี้ไม่เอาอะหนังสือเอ็นชานอะไรก็มีปกติค่ะเอาล่ะเรายืนบนบล็อกตรงนี้แล้วก็เอ็กคาเวตใบบัว What เก็บไม่ได้เขาบอกใช้ขวานสิโอ้เก็บไปด้วยเก็บไปด้วยไม่รู้ทำอะไรก็เอาหมดเลยไหนดูซิเข้าไปในโพรงในถ้ำหน่อยเขาจะมีอะไรไหมนะในโพรงในถ้ำค่ะอ้าวก็เป็นทางออกมาแล้วแล้วนี่อะไรคะแร่เหล็กค่ะเก็บสิรออะไรโอ้ตรงนู้นรังแมลงปออีกแล้วไม่ไปอ่ะไปมาแล้วต้องไปอีกเหรอมันเดินติดโคลนน่ะลำบากเหมือนกันนะคะเนี่ยจะหัวร้อนก็เพราะโคลนนี่แหละอุ้ยตรงนั้นเขียวๆเขียวๆเออโอ้ไปโอมเปลี่ยนแล้วอุ้ย
ู่ตรงนี้มันคือป่าดำหรือเปล่าฮะมันก็เลยมืดไงเฮ้ยจะเป็นไปได้ไม่ได้ต่างกันเลยเว้ยหัวตะกาบตะกาบตะขาบค่ะตะขาบโอ๊ยอ่ะติดอะไรโอ้โอ้ไม่ใช่อันนั้นบัฟของเราค่ะติดมึนเมาค่ะติดมึนเมาแล้วก็ตาบอดน่าจะโดนพิษอันนี้น่าจะเป็นมิดน่ะด้วงยักษ์ด้วงยักษ์เลือด157แน่โอ้โหเลือดมันดาบเราตีทีเดียวไม่ตายแปลว่ามันแข็งแกร่งนะนี่มีดอกไม้ด้วยเก็บดีกว่าเอ้ยตะกะแตนปาทังก้าได้ขาตะกะแตนค่ะเอ้ยตะกะแตนกินใบไม้มันต้องเป็นสัตว์กินต้องเป็นตัวกินพืชสิคะนี่อย่าหนีเราสิเราไล่ตีทุกอย่างเอ้ยไหนโอ้โหน่ารักแต่ว่าหนกเอ้ยอันนี้ไม่เป็นมิตรอันนี้ไม่เป็นมิตรแมงปอเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยถ้าตัวลอยอย่างนี้มองขึ้นที่หัวได้เลยโดนคีบอยู่นั่นเองหวัดดีจ้าอุ้ยโอ้นี่ไงสิ่งที่เราอยากได้ตอนแรกเราเก็บจากไอ้นั่นใช่ไหมเราฆ่าแมลงนี้ได้เยอะกว่าค่ะไบโอลูมิเนสเซนต์เนี่ยเอ้ยโอ้โหขึ้นอีกแล้วสินะตัวลอยขึ้นทีไรแบบไม่ต้องถามอ่ะโดนคีบเสมอเลยค่ะวีด้วงกวางยักษ์นี่เปิดก่อนได้เปรียบอีกแล้วเหรอเพ้อไม่ได้เพ้อไม่ได้โดนเป็นประจำวิ่งไปวิ่งมาก็เสียเวลาใช่ไหมเราไปตีบอสกันดีกว่าค่ะบอสตัวแรกเขาอยู่บอกว่าอยู่ที่อัลเทเรียเอาแบ็กค่ะ300บอสอุ้ยชิวๆโอ้ต้องไปทางนี้นี่นาไม่ว่าจะไปที่ไหนที่ไหนก็เจอเต็มโอ้ยโอ้ยแมงมุมพ่นใหญ่แมงมุมได้ค่ะเออแล้วยังไงอ่ะเก่งแค่ไหนเจ้าก็เป็นแมงมุมอ่ะนะดัตค่ะขี้เท่าเหรอเศษเท่าภูเขาไฟหรือเปล่าโอ้ยแมงมุมน้อยนี่น้ำอะไรอ่ะทำไมมันดูน่ากลัวเอ้ยแมลงอย่าบึ้งมาไหนโอ้โดนข้างหลังนึกว่าโดนอะไรตักน้ำสิเฮ้ยตักได้ไม่รู้เอาไว้ทำอะไรค่ะฟอร์มิกแอซิดอ๋อน้ำกรดค่ะเราก็ไปต่อตรงนี้เขาบอกว่า113บล็อกค่ะไปกันเลยเอาเทเรียเอาแบ็กเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แบบไหนนะไปแล้วไม่สนโอ้พื้นที่แบบนี้ค่ะที่มีทรายสีส้มบ้านของบอสตัวแรกเขาบอกว่าบ้านของบอสตัวแรกนั้นเพียงแค่เจ้ามาพื้นที่ตรงอุ้ยแมลงแมงมุมอุ้ยแบบปกติแมงมุมหน้าตาแบบนี้จะเป็นแมงมุมที่มีพิษค่ะพิษแบบหนักเลยนะแมงมุมพิษแบบสุดๆที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากอ่ะเขาบอกว่าเราเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยว่านี่คือบ้านบอสนะคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามาพื้นที่นี้อ่ะไม่รู้อ่ะโอ้เออใช่แค่เขาบอกว่าเพียงแค่คุณเห็นคุณก็จะรู้ว่ามันคือบ้านบอสโอ้โหเด่นขนาดนี้ใครไม่รู้ก็ว่าแล้วนี่แน่นอนเนี่ยการันตีแมงมุมลายตัวนั้นก็เข้มแมงมุมสงสัยคุณผู้ชมคาดหวังว่าถ้าหมิวมาแถวไบโอมเนี้ยหมิวต้องกลัวแมลงแน่นอนเลยเปล่าค่ะแมลงมันแค่อาหารอุ๊ยเฮ้ยยังไม่ได้ไปถึงนู่นเลยอ่ะทำไมขึ้นบอสบาร์แล้วล่ะโอ้โหทารันทูล่าบรูดมาเธอค่ะแมงมุมบอสแมงมุมคือลูกสมุนมันแมงมุมอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยตัวเล็กน่ารำคาญเนี่ยสวัสดีจ้าเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้กองสปอนเหรอฮะโอ้โหทำไมมันเยอะจังเดี๋ยวเทกูเองโอ้มันคือกงสปอนใช่ค่ะมันกงสปอนสีขาวๆโอเคกูเองอย่าเพิ่งมายุ่งกับเราโอ้โหมันอัดเต็มหน้าจอเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึง
แป๊บนึงโว้ยแป๊บนึงถ้าเราไม่ทำลายกรงสปอนก่อนเราตีมันไม่หมดค่ะเดี๋ยวโอ้หลอดเลือดโอ้โหหลอดเลือดหลอดเลือดเหลืออยู่ขนาดนี้ถ้ามันขึ้นหลอดสีส้มแปลว่าหลอดเลือดเราเหลือเพียงแค่2แล้วฮะแต่เรามีรีเจนไหมเนี่ยไม่มีโอ้ยกงสปอนเนี่ยยังไม่ได้ตีบอสเลยแต่ทำไมเลือดบอสลดแล้วอะขอให้ยายแมงมุมมาเนาะนี่อะไรนี่เจดค่ะแล้วก็ของที่ดรอปจากพวกบอสทั่วเอ้ยพวกมอนทั่วไปนี่อะไรเอ่ยดาบเอามาทำไมอุ๊ยอันนั้นอาจจะเป็นบอสอาจจะเป็นบอสซึ่งเราก็ไม่อยากจะไปเลยฉะนั้นสเต็ปของคนที่มันบินได้เวฟส่องค่ะส่องเอ้าไม่ใช่บอสอ่ะกงสปอนค่ะโอ้แมงมุมอะไรมันจะเยอะขนาดเนี้ยแล้วบอสอยู่ไหนอ่ะบอกนะบอสอยู่บนสุดอุ๊ยอันนี้บอสแน่นอนอันนั้นกงสปอนอันนี้บอสค่ะอุ๊ยทำลายแล้วค่ะหูไทโรด้วยค่ะไฟเหรอทำกันไฟเราก็มีอะไรอ่ะขยมพื้นดินยิงสิคะรออะไรเอ๊ะยิงดอกเดียวยิงดอกเดียวแล้วยิงไม่ได้เลยอู้วัดเอ๊ะอย่าบอกนะว่ามันตายตั้งแต่ดอกแรกโอ้ยบอสจ๋าโอ้ยนี่แหละดาบหมิวมันไม่ค่อยแข็งแกร่งเตะธนูเราของเราแข็งแกร่งมากอะมันตายตั้งแต่ดอกแรกเลยเหรอโอ้โหแมงมุมอู้นี่คือบ้านบอสรัวธนูมันก็ตายแล้วค่ะโอ้แล้วนี่อะไรอะไข่คุณผู้ชมคะเสื้อสไปเดอร์แมนเอ้ยเอาไปใส่ก็ได้นะเนี่ยเขาให้มา1ตัวค่ะหลังจากฆ่าบอสได้มันให้อาเมอร์ให้อะไรไหม3กับ8ค่ะแต่ว่าหนักอุ้ยก็ดีนะโอ้แต่ดูเรเบลิตี้น้อยมากค่ะโอ้เป็นบอสที่อยู่ในต้นไม้ถ้าลงไปตรงนี้เราก็จะเจอเหล่าแมงมุมมหาศาลทางผ่านก่อนถึงบอสนั่นเองโอ้ยังเยอะโอ้โหเยอะมากอะเยอะแล้วไงล่ะเราบินได้นี่ความโกงอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยๆก็เออโหเยอะมหาศาลมันโดนพิษด้วยนั่นน่ะโหยิงธนูลดจำนวนมันเนี่ยโอ้โหสำหรับคนกลัวแมงมุมหมิวบอกเลยว่าบทนี้อาจจะน่าหยาแยงเลยนะแต่เรานั้นชิวๆค่ะโอ้ยก็แก้แมงมุมอะทำอะไรเราไม่ได้หรอกอะไรเอ๊อุ้ยเกาะเจดค่ะบวกโพซิชั่น2ก็แค่นั้นแหละยังไงก็สู้เกาะที่ใส่ตอนนี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมประเทศอะไรบางอย่างสมมุติมองไม่เห็นจริงด้วยโลกแมลงมันอยู่ใต้ดินมันก็เลยมืดอะไรอย่างนี้เหรออู้ตะกะเข้าใจได้ค่ะอุ้ยตะกะเขาบอกว่าตะขาบมันรสชาติเหมือนกุ้งในเพชรพระอุมาใช่ไหมที่เขากินตะขาบย่างกันใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันรสชาติเหมือนกุ้งเลย นวนิยายค่ะที่แบบสุดยอดมากวรรณกรรมฟังเจลฟอเรสสตาร์เซิร์ดบอกว่าอยู่143บล็อกอุ้ยไกลโคตรไกลมากๆเลยโอ้ป่าเห็ดค่ะก็ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมโอ้โหป่าเห็ดแต่กงสปอนแมงมุมนี่นะเฮ้ยไม่เอาว่ะเบื่อแมงมุมแล้วโอ้โหแมงมุมหลากหลายสีค่ะโอ้มีตัวที่มีแบบอบิลิตี้พิเศษด้วยเอ้ยตัวเองไหนอะโดนอะไรอะมันก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่เลยค่ะไหนเปิดกล่องดูนี้ดูสิของทั่วไปเลยนะหาตามโลกปกติก็ได้อะยกเว้นเจ็ดเขียวๆนั่น
ในป่านี้เขาบอกว่ามันจะมีบอสเห็ดอยู่ครับซึ่งบอสเห็ดอ่ะมันก็จะหน้าตาเหมือนต้นเห็ดทั่วไปนั่นแหละโอ้โหป่ากว้างมากอุ้ยเจอแล้วค่ะตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละใจเลยสวัสดีจ้าน่ารักอ่ะน่ารักจริงๆมันต้องสอยด้วยเธอหนูเฮ้ยเฮ้ยเข้าอยู่มั้งสามทีตายค่ะโอ้โหเขาจะได้ไม่ทรมานไงธนูเราค่ะก็ได้เห็ดหนังเห็ดมัดรูมหนังเห็ดค่ะหนังเห็ดอุ้ยนี่ก็มีด้วยอ้าวงานนี้ต้องตีมันหน่อยแล้วเดี๋ยวนะโอ้ยดูอะไรอ่ะเขาพุ่งเลยค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นดอกเพชรอยู่เฮ้ยยี่บอกนะมันพุ่งสปีดได้โอ้มันบอสหรือมันอะไรทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยตีข้างหลังสิตีข้างหลังสิตีเลยค่ะตีเลยโอ้ยเฮ้ยต่อให้เก่งแค่ไหนโดนหมาหมูก็ไม่ดีนะเฮ้ยมันบอสแน่เหรอทำไมมันเยอะจังเลยค่ะโอ้โหเยอะอย่างนี้หมูก็ไม่สู้นะเก่งแค่ไหนโดนรุมก็ไม่ดีค่ะโอเคสังหารไปทีละตัวค่ะระยะไกลไปมันไม่ให้ยิงเรียบร้อยแล้วก็ได้เห็ดน้อยต้นเห็ดเปลือกเห็ดอุ้ยลูกเห็ดน้อยจัดการก่อนที่มันจะโตเป็นตัวพ่อไหมคะมันน่าจะโตได้แหละนะวุ้นนั่นไปอมตายค่ะโอ้โหทะเลทรายที่เต็มไปด้วยลาวาอะไรก็ได้แต่ไม่เอาจมลาวานะจ๊ะโอ้เออมันค่อนข้างเด่นเนี่ยม็อดเนี้ยแบ่งโซนพื้นที่ชัดเจนมากๆแต่ไม่ว่าจะไปอมอะไรก็มืดเออจริงวันนี้ตัวเองโอ้ยโอ้ยมะเร็งช้างเดี๋ยวตัวเองอย่าเพิ่งโอ้โหตีแล้วแตกตัวได้ด้วยฆ่ามันไงคะเนี่ยก็ฆ่าไปเรื่อยๆสินะโอเคเฮ้ยเหมือนขย่มพื้นดินได้มันเหมือนในเกม Don't Starve Together ใช่ไหมคะที่แบบทำให้พื้นดินแบบพุ่งขึ้นมาได้อะทำไมอันนี้มันดูน่ากลัวจังเลยตัวเองคือขึ้นมาเร็วเร็วเร็วโอ้โหพ่นไฟได้แล้วไงคะธาตุไฟคือธาตุที่เราแบบต้านทาน 100% เนี่ยโอ้ยแมงป่องเอ้ยจัดการก่อนค่ะโอ้ยแมงปอมันเอาแล้วเอาข้างบนข้างหัวเรากันค่ะโอ้โหโดนลุมยำก็ไม่ดีใช่ไหมนี่แน่เฮ้ยมันหลอกเรามันไม่ใช่ทรายแต่มันคือมะเร็งที่ทำตัวเป็นทรายค่ะแมงปองจ๋าสวัสดีจ้าแมงปองเห็นแล้วอดไม่ได้ค่ะเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่หมิวชอบมากเห็ดพ่นนั่นเหรอมันอร่อยใช่แล้วมันน่ากินมากแหล่งโปรตีนสูงสารอาหารสูงไงสมัยก่อนนะสมัยก่อนไม่ต้องคลุกซอสอะไรมาใหม่เอาไปทอดเลย น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเห็นแล้วอดไว้ได้มันน่ากินเหลือเกินเฮ้ยเอ๊ะทำไมตรงนี้มันรู้สึกเหมือนจมๆตัวเองสวัสดีจ้าเดินแล้วจมๆไงเอ้าหมวกอีกแล้วอย่างอื่นไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่เลยเขาบอกว่าในไบโอมทะเลทรายอ่ะมันมีบอสอยู่นะแต่เราต้องหาพีระมิดให้เจอก่อนไงถ้าเราเจอพีระมิดเราถึงจะเจอบอสโอ้โหขึ้นที่หัวอย่างนี้มันแถวนี้แน่นอนไม่ข้างบนก็ข้างล่างมันแถวนี้เลยค่ะชัวร์เพราะมันขึ้นที่หัวแล้วน่ะโอ้นั่นไงคะสถานที่แบบเห็นปุ๊บรู้แน่นอนใช่เลยอะไรอย่างนี้อ่ะนี่แหละนี่แหละโอ้สี่ตัวเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำนั้นคือต้องจัดการผู้พิทักษ์ค่ะทั้งสี่ตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วเอาสัญลักษณ์ผู้พิทักษ์ค่ะมาใส่ที่ตรงกลางตรงนี้นั่นเองอะไรอ่ะโอ้อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอุ้ยอุ้ยโอ้เหยียบแล้วโดนไฟเหรอฮะ
ไม่ใช่นี่นาโอ้ใช่ค่ะใช่มีไฟผุดขึ้นมาจากพื้นด้วยแล้วเจ้าจะตีเราอะไรนักหนาฮึโอ้เจอแล้วเจอแล้วผู้พิทักษ์ตัวเขียวค่ะตัวแรกเลยโอ้โหแข็งอยู่นะมันคือโกเลมค่ะโอ้โหถ้าไม่ใช่โกนี่หมิวว่าน่าจะโดนไม่กี่ทีสลบเลยนะโอ้นี่ค่ะสัญลักษณ์ผู้พิทักษ์สีเขียวได้มาแล้วเจออีกหนึ่งตัวเลยค่ะโกเลมสีเหลืองโอ้พ่นไฟได้โอ้ตีด้วยดาบไม่เข้าแต่พอเอาธนูยิงดอกเดียวนี่แบบแทบตายเกือบตายเลยไม่นี่สีดำนี่สีดำสีดำหรือสีแดงน่าจะเป็นสีแดงนะโอ้รู้เลยค่ะมันอยู่แต่ละมุมของปราสาทดังนั้นอันสุดท้ายมุมนู้นแน่นอนสีขาวว้าจริงด้วยสีขาวใช่แล้วย่าได้แล้วเรียบร้อยโอ้โหบางตัวก็ตายง่ายเนาะเพราะว่าจากที่เราเจออย่าเราเจอมุมตรงนู้นใช่ไหมเจอฝั่งทางนี้ค่ะเจอตรงนี้แล้วก็เจอทางนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่มุมมันก็เชื่อมกันทั้งหมดนั่นแหละเอาเป็นว่าในตอนนี้นั้นเราได้สัญลักษณ์มาครบแล้วค่ะใส่เข้าไปสีน้ำตาลแล้วก็สุดท้ายสีเหลืองค่ะโอ้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 ตัวเองโอเคในนี้ใช่ไหมฮึบอ่ะลงมาได้ค่ะแล้วอะไรกล่อง78อัน78อัน1 2 3 4 5 6 7 8 8ค่ะใส่โอเคใช่จริงด้วยเป็นการบอกว่าสีมุ่งอย่างนี้วาร์ปเข้าไปนะไปสิเตรียมตัวไหมแอปเปิลทองคำงาบไปแล้วก็วาร์ปค่ะอุ๊ยโอ้โหถ้าตามหลักการแล้วอันนู้นให้เอาอะไรใส่อันนี้ก็ต้องมีของใส่เหมือนกันค่ะนี่ไงนี่ไงหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะโอ้ได้ไหมโอ้ใช่ค่ะใช่อ้าวแล้วกลมๆแบบนี้มันคืออะไรคะโอ้ไม่ต้องคิดว่ามันคืออะไรมันบอกชื่ออยู่ค่ะเมกมาครีมสล็อตแหมก็ใส่ลงไปค่ะมันบอกชื่ออยู่นี่นาแหมเอาล่ะไปอะไรอีกเนี่ยอันนี้ก็เมกมาเหมือนกันค่ะเป็นลูกตาเมกมาโอ้ยตัวที่มันแบบเป็นตัวไฟที่มันคลานมาจะทำอะไรเราใช่ไหมคะตอนที่เรากำลังจัดการการเดียนอยู่ค่ะอ๋อเขาให้แบบฟาร์มไว้นั่นเองอย่างสุดท้ายเชื่อค่ะไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหนี่คือการทำลายกำแพงค่ะไอ้ยาฟรีให้ยามาขวดเดียวเหรอมีอะไรยากันไฟค่ะแล้วก็ไนวิชั่นให้มาตอนนี้นี่นะกี่นาที3นาทีกินก็ได้เอาล่ะไปกันเลยดีกว่าโอ้บอสเมงจังบอสยักษ์เลยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวธนูไม่เข้าค่ะเฮ้ยมันขย่มพื้นได้ด้วยเฮ้ยธนูเราต้องเข้าสิโอ้เมามึนเมาค่ะธนูไม่เข้าเลยอ่ะได้งงหมดเนี่ยโอ้โหยิงซ้ายได้ด้วยโอ้บินตีตรงลำตัวมันนี่แหละเป้าเยอะดีค่ะตีข้างหน้าไม่ค่อยเข้าเลยใกล้ตายแล้วสินี่หนึ่งทียังไม่ตายหรือมันตายแล้วคะนั่นมันเหมือนกำลังพยายามขย่มพื้นเนี่ยอ้าวตายแล้วนี่ได้ค้อนมาด้วยมันอะไรกันเนี่ยโอ้ค้อนยักษ์แล้วก็ไข่น่าจะเอาเป็นแบบของตกแต่งค่ะปู
เก็บไว้ในช่องยังใหญ่มากกินพื้นที่3ช่องเลยใช่ไหมเราเก็บของในช่องนี้ได้ไหมได้ค่ะแต่ขนาดใหญ่มากโอ้โหมีปลื้มดาบนี้มากค้อนทองก็ใหญ่แล้วอันนี้ค้อนนี้ใหญ่กว่าค่ะคุณผู้ชมคะมันใหญ่มากโอ้โหขี้ขวาช้าเนี่ยโอ้ใช้เวลาช้านานมากโอ้คือเราต้องคิดขวาค้างเพื่อชาร์จก่อนโอเคและจากนั้นก็ชิปคิดขวาลงพื้นค่ะโอ้โหถ้าชาร์จนานขนาดนี้จะมีอะไรแบบมีเวลาที่ไหนทำมาหากินคะถ้ามันนานขนาดนี้โหอลังการอะแต่ถ้าทีเดียวไม่ตายมันก็เสียเวลาชาร์จอะนานมากๆเลยในการชาร์จแต่ดาเมจเริ่มต้นถือว่าแรงอยู่นะเป็นก้อนที่ใหญ่มากบอกได้คำเดียวกับว่าปลื้มมันดูใหญ่ดีอะดาเมจไม่เยอะแต่ความอลังการอันดับหนึ่งไงในข้อมูลบอกว่าบอสมีอยู่3ตัวใช่ไหมคะตีครบแล้วค่ะก็สเปกเตอร์ขี่กลับบ้านกันเถอะเพื่อคุณผู้ชมจะไม่ได้ไม่เสพตาค่ะเอาน้องแมวออกก่อนเนาะกลับบ้านเรารักแล้วรออยู่นี่ไงไม่แสบตาแน่นอน3เลเวลแกกลับมาถึงแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้ก้อนมา1อันไหนดูสิตื่นสิโอ้โหเป็นก้อนที่ใหญ่มากให้เจ้าแพะถือนี่แบบยังใหญ่ไงใหญ่ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเก็บไว้ในช่องนี้ได้ไหมโอ้เก็บได้ค่ะแต่ทะลุมันดูไม่ใหญ่ไงมันต้องถือไว้ในมือถึงจะใหญ่เฮ้ยเป็นไงล่ะใหญ่จริงโอ้ชอบเอาที่ใหญ่ผิดปกติแบบเนี้ยดูดีค่ะโมเดลแบบอลังการมากเลยถึงแม้ดาเมจจะต่ำกว่าไอ้พวกอาวุธที่ถือตรงนั้นก็ตามเถอะคุณผู้ชมคะในวันนี้เราได้ไปโลกแห่งแมลงกันมาแล้วใช่ไหมโอ้โหจัดการบอสไปเรียบร้อยค่ะ3ตัวครบหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับโลกของแมลงที่คุณผู้ชมอยากให้เราไปใช่ไหมแต่มิวไม่แน่ใจค่ะว่ามันจะมีอะไรให้เราทำต่อไหมเดี๋ยวต้องมานั่งเช็คเควสดูในตอนหน้าเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะแมลงอ่ะมันก็แค่ของที่เอาไปทอดแล้วก็กินได้ค่ะเออตะกั่วแตนฟาดังก้าเอ้ยอะไรอย่างงี้แมงป่องก็กินได้นะเป็นสิ่งที่เราเห็นค่ะตามรถเข็นขายของทั่วไปใช่ไหมรสชาติมันก็อร่อยดีเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะ